สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับและวันนี้เรามาอยู่กันในกริมเอ็กซ์เพลสหรือใครฆ่าประเสริฐเอาจริงๆก็ไม่รู้นะครับผมประเสริฐนี่ใครเห็นเต็มทวิตเตอร์ไปหมดก็หลักๆนะครับผมเกมที่เป็นเกมอินดี้แนวสืบสวนสอบสวนนะครับผมเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมบนรถไฟฟ้าไฟฟ้าไม่ใช่รถไฟปิดตายคือรถไฟมากำลังแล่นอยู่นะครับผมและจังหวะก็คือมีเหตุคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นต่อหน้าเราเราเป็นนักสืบต้องสืบหาคนร้ายให้ได้ว่าใครคนฆ่าประเสริฐนะครับผมโอเคภาพเล็กขอชัดเจนนะจ๊ะมาต่อกันเลยคนนี้ชื่อว่าคุณหมอไอวานเลเบเดฟเขาเพิ่งจะมีชีวิตอยู่เมื่อตะกี้นี้เองมีดถูกปักเข้าไปที่กลางอกปักเข้าขั้วหัวใจจากองศาของมีดคิดว่าผู้ร้ายน่าจะเป็นคนที่ถนัดถนัดมือซ้ายนะครับผมโอเคโอเคอยู่ที่ว่าตัวเกมก็จะเป็นแบบให้เราสืบสวนหาเบาะแสแล้วก็สืบหาจากผู้คนนะครับผมที่เป็นพยานหลักๆคุณหมอนั้นเคยชื่อดังแล้วก็มีเงินมากมายครับแต่รู้สึกว่าจะมีเงินไปให้กับแม่ไม้คนหนึ่งนะครับผมวิดีโออ๋อฮะอ๋อฮะอ๋อฮะสวัสดีครับคุณลุงเราต้องการสืบสวนมากกว่านี้ก่อนจะแจ้งจับใครก็ตามเมาส์ไวมากครับเกมนี้ว่ากันตามตรงผมหาข้อมูลจากคนในขบวนก่อนดีกว่าครับผมเป็นยังไงกระเป๋าใครวะหยิบไม่ได้หลักๆคือพอไฟดับปุ๊บลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วประเสริฐตายนะครับผมอยู่ที่ว่าคนนี้เมื่อไฟดับลงได้ยินเสียงคนเดินผ่านเขาไปแสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่าผู้ร้ายเดินมาจากทางนี้โอเคโอเคก็ไม่รู้นะครับผมเป็นยังไงต่อไปคนนี้โอ้คนนี้คุยได้นะครับเขาชื่อว่าอเล็กซี่นะครับผมเขาเดินทางไปกับคุณหมอประเสริฐนะครับคนโน้นที่นั่งอยู่แล้วมั้งหลักๆโอเคครับผมคำแก้ตัวจำไม่ได้เหมือนกันน่ะก็ตอนนั้นนั่งเหม่อลอยออกไปข้างนอกโอเคโอเคคุณหมอเป็นคนจับผมเข้าไปขังในอาไซลัมหรือว่าโรงพยาบาลบ้าแต่ตอนนี้ผมดีขึ้นแล้วแสดงว่ามีความเกี่ยวโยงกันอเล็กซี่แนะนำตัวหน่อยสิตอนนี้ผมดีขึ้นแล้วแหละฮะไม่รู้จะถามคำถามผมทำไมเหรอผมสบายดีเรื่องมือเขาเป็นคนถนัดขวานะเหมือนกับคนทั่วไปอเล็กซี่ถนัดขวาอาจจะไม่ใช่ผู้ร้ายแต่เหมือนจะมีประเด็นบางอย่างกับประเสริฐนะครับผมเขาอยู่ในนั้นนะครับผมประมาณ10ปีคุณหมอเป็นคนรักษาเขาจากอาการป่วย illness บอกว่าผมกับคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยจะลงล็อกลงรอยกันเท่าไหร่เขาเป็นพวกคอมมิวนิสต์มาก่อนแต่ว่าผมดันเป็นพวกหัวเขาเรียกว่า capitalist หรือว่าหมายถึงประชาธิปไตยประมาณนะครับผมทำใหค่อนข้างจะขัดแย้งย้อนแย้งกันทำให้ถูกส่งเข้าไปยังอาไซลัมหรือว่าโรงบำบัดหรือโรงพยาบาลบ้านตอนนี้ผมดีขึ้นแล้วคุณพ่องั้นเหรอใช่อ๋อคุณหมอคือคุณพ่อของเขาคุณหมอเป็นคอมมิวนิสต์ที่ลูกชายเป็นประชาธิปไตยก็เลยจับลูกไปบำบัดก็โอเคแสดงว่ามีความขัดแย้งกันมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้ร้ายนะครับคนนี้แล้วก็คอมมิวนิสต์เหรอตอนนี้ผมกลายเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเหมือนกับคุณพ่อแต่เด็กๆผมไม่ใช่อ๋อฮะเท่ากับคนนี้คือหนึ่งในคนที่อาจจะเป็นผู้ร้ายก็ได้แล้วตรงนี้ล่ะครับเขาบอกว่ามีการโต้เถียงกันเสียงดังเมื่อคืนนี้กับหนึ่งในผู้ต้องสงสัยของเราข้างหลังนี้ใครอยู่ในเงาสวัสดีครับวันนี้มีรถไฟวิ่งผ่านไปทางตะวันออกมากมายมีเสื้อที่แขวนไว้มีสวิตช์ดับไฟแสดงว่าผู้ร้ายจะต้องเดินมาโยกสวิตช์นี้ก่อนแล้วไฟจึงติดแสดงว่าต้องมีคนเดินผ่านทางนี้อาจจะเป็นคนนี้เดินอย่างนี้มาเหรอชุบแล้วก็อย่างนี้ไปมีความเป็นไปได้นะครับคนนี้เพราะว่าคนนี้บอกว่าได้ยินเสียงคนเดินผ่านเขาไปโอเคโอเคแล้วก็สังเกตเห็นได้ว่าที่องค์เขาถูกมีดปักอยู่มีดเอามาจากไหนวะไม่แน่ใจครับเดินมาทางนี้ก่อนแล้วกันเผื่อเจอบอแสนะครับผมอยู่ที่ว่าทางนี้ห้องหมายเลข2เจอข้างนอกมีอะไรไหมผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนอยู่สวัสดีครับฉันชื่อว่านาตาเลียฉันเป็นภรรยาของคุณหมออืมประเด็นที่2โอเคขอถามแนะนำตัวก่อนแล้วกันฮะฉันนั้นเคยเป็นนักเต้นชื่อดังอยู่ในโรงละครสัตว์แห่งหนึ่งโอเคจากผู้ตายเป็นยังไงบ้างฮะเขาเคยเป็นสามีฉันใครเป็นคนทำแบบนั้นเคยเหรอทำไมใช้คำว่าเคยไม่ใช่แต่งงานกันอยู่หรออลิบายคำแก้ตัวครับฉันมาเพื่อตามหาสร้อยคอของฉันที่หายเมื่อวานนี้สร้อยคอที่หายเมื่อวานนี้แล้วกับอเล็กซี่รู้จักไหมเขาเป็นหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของสามีฉันตอนเด็กๆ เขาเป็นผู้มีปัญหาแต่ว่าสามีฉันรักษาเขาได้แล้วใช้เวลาในการเข้าสู่โรงพยาบาลบ้าบำบัดเป็นเวลา10ปีตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วแหละ
ทำไมถึงบอกว่าเป็นแค่คนไข้ไม่ใช่ลูกอ่ะทั้งที่ไอ้เจ้าอเล็กซี่บอกว่าเป็นลูกของคุณหมอหรือว่าคนนี้เขาแต่งงานกันทีหลังแล้วไม่รู้เป็นคนที่อาศัยอยู่ในห้อง2กับคุณหมอโอเคครับซึ่งนี่คือห้อง2เป็นคนถนัดมือข้างซ้ายโอเคครับคณะละครสัตว์เคยเป็นนักเต้นที่นั่นมาก่อนแต่ว่าพอแต่งงานกับสามีปุ๊บก็ออกมาจากคณะนั้นเลยแล้วเรื่องความรวยล่ะฉันกับสามีฉันนั้นเคยรวยกันมากแล้วด้วยความที่เราไม่มีลูกเลยทำให้เงินทั้งหมดที่ได้ตกมาเป็นของฉันฉันอยากจะเอาเงินทั้งหมดที่มีเพื่อชูชีเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยนะโอเคแล้วสร้อยคอที่หายไปเป็นสร้อยคอไข่มุกที่หายไปเมื่อวานนี้ฮะเรื่องไอลัมสามีฉันเคยทำงานที่นั่นมาก่อนแต่ว่าฉันไม่เคยไปเยี่ยมเยือนเขาที่ทำงานเลยอเล็กซี่อาการไม่สบายและเขาก็ค่อนข้างอันตรายต่อสังคมภายนอกคุณพ่อเพราะว่าอเล็กซี่บอกว่าเขาเป็นลูกชายของคุณหมอแต่บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าสามีฉันไม่เคยพูดเลยเขามีลูกมาก่อนแปลกๆนะป้าคนนี้คอมมิวนิสต์เขาเป็นคอมมิวนิสต์ใช่อเล็กซี่เป็นประชาธิปไตยแต่ถูกล้างสมองกลายเป็นคอมมิวนิสต์และเรื่องช่วงกรณีที่ไฟดับล่ะบอกว่าเขามาตามหาสร้อยคอที่หายไปนะครับผมหัวกระแทกโต๊ะตอนที่ไฟดับพอดีเราเจอหลักฐานนะครับผมหรือว่าเบาะแส 17/29 แสดงว่ายังหาได้มากกว่านี้อีกคนนี้มีความเป็นไปได้นิดหนึ่งแต่ยังไม่เยอะเขาแต่งงานกับสามีคนนู้นแต่ไม่รู้ว่าอเล็กซี่คือลูกชายอเล็กซี่มีสิทธิ์โกหกหรือเปล่าอเล็กซี่แค้นเคืองที่ถูกจับเข้าไปขังในคุกหรือเปล่าไปบำบัด10ปีออกมามีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าตามที่คนที่บอกได้ยินเสียงคนเดินอเล็กซี่อาจจะเดินไปจ้วงก็ได้หรือคุณภรรยาก็อาจจะไปได้เหมือนกันไม่แน่ใจครับเดี๋ยวไปดูห้อง1แล้วกันนี่คือห้อง2แล้วนี่คือห้องเบอร์1โอเคครับห้องเบอร์1ไม่มีคนอะไรขาวๆอ่ะนี่มันไส้คอของนาตาเลียครับผมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงได้ลินเบียโอเคครับอยู่ที่ว่าไส้คอของนาตาเลียมาอยู่ที่ห้องเบอร์1แต่เขาบอกเขานอนที่ห้อง2กับคุณหมอนะนาตาเลียครับผมเจอไส้คอแล้วไอ้จ้าน่าอึดอัดจังเลยนะเขาบอกว่าเขาวางแผนที่จะออกไปจากรถไฟขบวนนี้ตอนสถานีถัดไปกับเขาเขาไหนเกตเอาไหนกับใครฉันนั้นตลอดมารักกับไอกอตลอดตอนที่เรายังเด็กฉันแค่ตอนที่ฉันยังเด็กฉันแค่อยากรับรู้รสชาติของชีวิตที่ไฮคลาสแต่มันก็ทำให้ฉันรู้สึกแย่มากๆไอกอไหนชีกอใครไอกอไหนแสดงว่าห้องหนึ่งเป็นห้องใครก็ไม่รู้ครับแต่มีซัมติงบางอย่างครับเหมือนคุณป้าเขาแอบมาเล่นชู้กับผู้ชายคนใดคนหนึ่งที่ห้องหนึ่งครับป้าเป็นผู้ร้ายปะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเตือนดูให้ครบขบวนก่อนแล้วกันไอกอหน่อยว่าตรงนี้มีอีซัมมาเบียเบียคาโกไม่ใช่ภาษาอังกฤษคาวตาพอลเซ่ดิสบิลองทูมีตอนนี้เป็นของเราแล้วเบียของใครก็ไม่รู้ครับผมเดินไปดูขบวนหน้าก่อนดีกว่าตามหลักนะผมเกมนี้ค่อยสืบหาเบาะแสไปเรื่อยเพื่อตามหาว่าใครฆ่าประเสริฐถึงไม่รู้ประเสริฐเป็นใครไม่เคยดูแต่ก็เห็นคนพูดกันมากมายไปหมดดีจ้าประเสริฐถูกมีดตัดเข้าคั่วหัวใจคุณป้าบอกว่าเคยร่ำรวยแต่ว่าทุ่มเงินไปกับแม่ไม้คนหนึ่งทางนี้มองหาใครสักอ้าวมีดเพียบเลยนี่มีดหรือว่าเกียงแสปูนเนี่ยไม่รู้ว่าเชื่อมโยงกันยังไงสวัสดีครับคุณชื่อเอ้าไอกอเอาโจทย์อยู่นี่คุณรู้จักอะไรกับเหยื่อไหมไม่รู้จักเขางั้นกับนาตาเลียล่ะเรารู้จักกันมาก่อนงั้นคุณแนะนำตัวมาสิผมเป็นนักกายกรรมมีดอยู่ที่คณะละครสัตว์ผมจะเล่นนะครับผมโชว์มีด7เล่มในเวลาเดียวกันสามารถโยนมีด7เล่มได้โอเคแป๊บนึงนะแล้วเมื่อกี้นับได้กี่เล่ม1 2ทำไมมีแค่6เดี๋ยวก่อนมึงปะเนี่ยมีดเล่มที่7ในปักอยู่ตรงโน้นหรือเปล่ามึงปะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมถึงมีมีดแค่6เล่มล่ะมันต้องมี7สิต้องมีใครสักคนเอาไปแน่เลยก็เป็นไปได้เสียงลงเลงมากครับคำแก้ตัวฉันก็นั่งอยู่นี่แหละดื่มเหล้าไปเรื่อยเปื่อยแล้วกับอเล็กซี่ล่ะไม่รู้จักเลยเขาอยู่ห้องเบอร์ห้องเบอร์1เขานอนอยู่ห้องเบอร์1แล้วคุณนายแม่ไม้ก็ไปหาไอกอที่ห้องเบอร์1มีซัมติงกันแล้วล่ะโอเคครับอยู่ที่ว่ามือเขาต้องคนถนัดมือซ้ายอืม
แล้วมีดทั้ง7เล่มล่ะต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะรักมีด7เล่มนี้มากเขาไม่สามารถไปไหนได้โดยที่ทิ้งมีดไว้ได้เลยแต่ว่าทักษะการปามีดของเขานั้นแย่มากมายปาเป็นนักกายกรรมมีดแต่ปามีดห่วยโอเคเดินทางไปมอสโกใช่ไหมใช่เพื่อไปลงป้ายเดียวกับคุณนายคนนั้นเขาเคยเป็นคนทำงานที่คณะละครสัตว์แต่ว่าถูกไล่ออกเมื่อวานนี้เพราะว่าเผลอไปฆ่านกพิราบของนักมายากลด้วยกันด้วยการปามีดรวยไหมต้องบอกตามตรงว่ามีคนที่โชคดีกว่าผมเยอะแยะผมนี่ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแล้วการโต้เถียงล่ะเอาจริงผมลืมถามนะครับผมคนในพื้นที่รอบๆนะครับว่าเป็นยังไงเผื่อเจอประเด็นสำคัญดีจ้ะดีเสียงใครสักคนร้องไห้ใครสักคนร้องไห้โอเคคนนี้มีมีด6เล่มจาก7เป็นคนรักมีดมากเป็นนักกายกรรมมีดแต่ว่าเล่นมีดได้ห่วยถูกไล่ออกมาเมื่อวานนี้ถ้าความเชื่อมโยงเรื่องเงินค่าเพื่อหวังทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าคุณหมอเขารวยมากเลยนะก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือค่าเพราะว่าเล่นชู้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับดูรอบๆก่อนฮะจริงๆว่าก็ตามตรงก็ไม่อยากจะมานินทานะเหมือนฉันจะได้ยินหรือว่าเห็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาของคุณหมอเนี่ยมากระซิบกระซาบคุยกับผู้ชายจากคณะละครสัตว์อรุณประภัยโอเคครับมันคนนี้ชื่ออะไรดีอะคาเดทชื่อนี่มั่วซั่วหมดประเสริฐอรุณประภัยอะคาเดทอย่างนี้ละกันส่วนคนนี้ล่ะพรประภาไหมรู้สึกว่าเด็กแปลกๆเนี่ยเขามานั่งอยู่ข้างหลังเราเมื่อวานนี้นะมันนั่งอยู่ข้างหลังเราเมื่อวานนี้บันทึกผู้ป่วยของอเล็กซี่ปี1930ผู้ป่วยฟื้นคืนสภาพ 100% แล้วเขาไม่ใช่พวกหัวประชาธิปไตยอีกต่อไปด้วยการรักษาทำให้เขามีความใจเย็นตลอดเวลาอาจจะมีบางครั้งที่โกรธเกลี้ยวบ้างแต่ว่าสักพักมันก็จะหายไปมีบางครั้งที่อารมณ์หลุดหรือว่าคุมตัวเองไม่อยู่แต่แค่แป๊บเดียวอารมณ์ชั่ววูบอเล็กซี่โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมคุยกับคนนี้ให้จบก่อนละกันตอนนี้ผมมีครูเท่าไหร่แล้ววะนักเรียนไม่ใช่โอเคอยู่ที่ว่าพื้นหลังเราทั้งสองคนทำงานอยู่ที่เซอร์กัสหรือว่าคณะละครสัตว์คือไอกอกับนาตาเลียนะครับผมโอเคอยู่ที่ว่าไส้คอที่หายไปฮึอะไรงั้นเหรอไม่ทราบกระซิบกระซาบโอเคผมกับนาตาเลียก็เคยเป็นคู่รักกันมาก่อนเลยเคยเป็นแฟนกันคู่รักกันก็เหรอเออใช่จริงๆเราก็ยังรักกันอยู่ด้วยแหละความเชื่อมโยงแล้วเรื่องของอาไซลัมล่ะสถานที่ของพวกนัทเทอร์งั้นเหรอไม่เคยรู้จักแสดงว่าไม่เกี่ยวข้องกับอเล็กซี่เลยคนนี้ความเชื่อมโยงไม่มีเลยมีแค่กับคุณหมอที่ตายกับนาตาเลียไส้คอที่เจอไม่ใช่ของฉันอ๋อบอกว่าเดิมทีนาตาเลียก็เป็นของผมมาตั้งแต่แรกแล้วผมไม่ผิดสักหน่อยจะขโมยของที่เป็นของผมแต่แรกโอเคจ้องจะพานาตาเลียกลับไปนาตาเลียอย่างนั้นเหรอผมเจอฟาวนะครับผม27/29แล้วอาการไม่สบายถ้าเกิดมีคนบ้าอยู่บนขบวนเดียวกันจริงๆทำไมต้องมาสงสัยฉันอีกล่ะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าไอ้นั่นก็อารมณ์คุมไม่ค่อยอยู่แต่ไอ้นี่ก็มีความเชื่อมโยงที่น่าสงสัยมากเลยเรื่องมรดกเหรอ To Minor Standing บอกว่าจะทำความเข้าใจนะมรดกทั้งหมดตกเป็นของแฟนฉันแล้วอ๋อเพราะว่าไม่มีลูกมรดกเลยถูกเขียนมาให้ภรรยาที่หย่ากันเรียบร้อยแล้วไอ้นี่เลยพยายามจะชิงตัวผู้หญิงกลับมาพอจะได้มีเงินใช้โคตรคนร้ายน่าจะเป็นคนร้ายนอนเรื่องรีพอร์ตล่ะไม่มีครับเรื่องอิซาม่า41คืออะไรวะไม่แน่ใจ blackout ขณะไฟดับยอมรับตามตรงว่าผมเป็นครัวเป็นคนที่กลัวความมืดดีที่ไฟมาก่อนเลยไม่มีใครเห็นผมร้องไห้แสดงว่าเสียงร้องไห้ที่คนได้ยินเป็นเสียงของไอกอนะครับผมสะอื้นแต่ว่าเขาไม่ใช่คนฆ่าแต่มีดมันหายไปเล่มนึงจริงนะความเชื่อมโยงและจูงใจมันสูงมากอะฆ่าเพื่อจะให้ไม่มีประเด็นเพิ่มเติมสามารถชี้ผู้หญิงกลับมาได้เพื่อเอามรดกลูกไม่เกี่ยวข้องผมกลับไปคุยกับอเล็กซี่อีกรอบนึงดีกว่าครับว่าแรงจูงใจมันเป็นไปได้หรือเปล่าเริ่มจริงจังมากครับคิ้วนี่ขมวดกึดนะครับผมจริงจังมากสวัสดีครับอเล็กซี่นายชื่อว่าอะไรอาคาเดทมั้ยไม่ใช่อาร์คเอาเวถามโลดถามเรื่องนาตาเลียสิเธอเคยเป็นภรรยาของคุณหมอมาก่อนเขาแต่งงานกันเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเคยเป็นแต่ยังเดินทางมาด้วยกันอย่างนั้นเหรอกับไอกอล่ะไม่รู้จักเขานะแต่รู้สึกว่าคุณหมอกับแม่ม่ายจะรู้จักเขาอือฮึผมไม่มีห้องโอเคครับแล้วเรื่องของมีดทั้ง7ล่ะตอนเด็กๆผมชอบมีดนะแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้ผมได้จับเลยอะเดินทางไปมอสโกผมกำลังเดินทางไปที่โน่น
ผมกำลังวางแผนที่จะไปเอนจอยกับชีวิตที่เป็นอิสระภาพของผมผมวางแผนจะไปอเมริกาดูเป็นคนปกติดีคนนึงนะกับคณะละครสัตว์ไม่เคยเห็นไม่เคยชอบเรื่องถกเถียงอือฮึผมไปนั่งอยู่ที่หลังขบวนอาหารนะครับผมเมื่อคืนนี้เห็นคุณหมอกับไอกอเถียงกันบางอย่างแต่ผมได้ยินไม่ชัดว่าเรื่องอะไรเถียงกันบางอย่างเรื่องประวัติล่ะไม่รู้จะยังไงดีอะผมถูกขังอยู่ในอาศัยล่ามตั้ง10ปีเนี่ยประวัติไม่ค่อยมีแล้วเรื่องสร้อยคอที่หายไปล่ะผมดูเหมือนคนที่มีสร้อยคองั้นเหรอไม่มีและเรื่องของเสียงกระซิบกระซาบไม่รู้จักเหมือนกันไอกอขึ้นรถไฟมาจากสถานีโนวาซิเบิร์กและนาตาเลียก็ดูดีใจมากที่เห็นเขาโอเคโนวาซิเบิร์กเมืองที่ตายแล้วอะไม่ชอบเท่าไหร่เลยเมืองไม่ดีแล้วมีทั้ง6ผมรู้แล้วไอกอแน่เลยดูน่าสงสัยที่สุดเขาเป็นคนที่ถกเถียงกับคุณหมอเมื่อวานนี้หรือว่าประเสริฐเรื่องคนรักฮะเอาตามตรงนะไอ้บ้านนี่สมควรจะถูกเล่นชู้อยู่แล้วแหละจะถามอะไรอีกไหมคือแอบหลุดคำในใจออกมานะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกจะมีอารมณ์ชั่ววูบชั่วนึงออกมาครับแต่สักพักนึงก็จะคุมได้เหมือนจะหัวเสียวว่าสมแล้วแหละที่แน่มันถูกสวมเขาแล้วก็กลับมาดีปกติสร้อยคอถูกเจอไม่ใช่ของผมแน่นอนน่าจะเป็นของนาตาเลียผมไม่ค่อยเชื่อมโยงเรื่องราวไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เอาตามตรงผมก็อยากเห็นคุณหมอเขาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวนะไม่อยากเขาตายหรอกอยากเห็นเขาโดดเดี่ยวอย่างอนาถเท่านั้นเองมันแค้นเคืองอยู่ในใจอะคนๆนี้เหมือนจะรักเหมือนจะชอบแต่ไม่ใช่ครับมีความรุนแรงอยู่ในตัวเหมือนกันนะครับผมเหมือนจะแค้นที่ถูกเอาไปขังอยู่ในคุกตั้ง10ปีเนี่ยเรื่องมรดกล่ะคือผมไม่สนใจเรื่องเงินตราแล้วก็พ่ออยู่แล้วพ่อตัดมรดกผมตั้งแต่เด็กทำให้ตอนนี้ผมไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับมรดกเท่าไหร่เงินเลยกลายเป็นของภรรยาอย่างเดียวต้องรีพอร์ตใช่ผมยอมรับผมขโมยมาเองผมอยากเห็นว่าเขาเกี่ยวอะไรกับผมเกี่ยวกับผมบ้างแต่ผมไม่ได้อ่านไปทั้งหมดนะผมอ่านไม่ค่อยได้เพราะในการรักษาเขาทำให้พัฒนาวิสัยของผมมันไม่ค่อยเรียบลิ้นเปรี้ยลิ้นเปรี้ยใจเย็นนะครับผมพอดีไม่ได้อัดงานมาหลายวันครับลิ้นมันจะพูดไม่ค่อยชัดหน่อยในการรักษาทำให้สายตาผมนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องตอนที่ไฟดับผมสบายใจมากในความมืดเพราะว่าผมถูกขังในอาไซลัมที่ไม่มีหน้าต่างเลยผมเจอครูทั้ง29แล้วผมไปคุยกับนาตาเลียหน่อยนึงดีกว่าครับผมคนนี้มีแรงจูงใจที่จะฆ่าประมาณนึงแต่ฆ่าแล้วได้อะไรนี่ไม่รู้นะครับผมเพราะการเงินก็ไม่เกี่ยวมรดกก็ไม่ได้ฆ่าแค่สะใจแต่เขาก็เป็นคนที่มีแรงจูงใจเพราะว่ามีพฤติกรรมผีเข้าผีออกอยู่กับประเสริฐที่ตายไปคนนั้นก็สูงมากครับเพราะว่าปัญหานี่ท่วมหัวแต่เกิดสามารถดีกับนาตาเลียอีกรอบนึงได้ก็จะได้มีเงินใช้ไอ้โน่นดูค่อนข้างจะน่าจะเป็นคนร้ายครับมีแค่3คนครับผมหลักๆต่อไปนาตาเลียครับมาคุยกันหน่อยเรื่องของไอกอร์เป็นยังไงบ้างรู้จักไอกอร์ก่อนจะมาเจอสามีซะอีกแต่ว่านานมากแล้วโอเคมีทั้ง7ฉันเกลียดมีดมันอันตรายเรื่องของประวัติความเป็นมาเคยทำงานที่เซอร์กัสมาก่อนตอนสมัยยังเด็กต่อไปเรื่องการกระเซบกระซาบแค่คุยกันเฉยๆต่อไปเรื่องสถานีที่ขึ้นแค่รถไฟผ่านเมื่อวานนี้แต่เป็นสถานีที่ไอกอขึ้นมีทั้ง6เอาจริงๆฉันเกลียดมีดนะมันรุนแรงแล้วฉันก็เป็นพวกที่เกลียดความรุนแรงเรื่องเลเวอร์รู้อะไรไหมเธอต้องเข้าใจหน่อยนะว่าการแต่งงานกันระยะเวลานานๆเนี่ยมันทำให้เราหมดรักกันคิดว่างั้นไหมล่ะแสดงว่าหมดรักกับคุณหมอแล้วแค่มีเงินยังคบกันอยู่เรื่องรีพอร์ตไม่ได้สนใจเลยมากมายว่าเขาไปตามนั้นหลักๆคือนาตาเลียกับไอกอเป็นชู้กันมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันที่ห้องเบอร์1เกิดการโต้เถียงกันระหว่างไอกอกับประเสริฐนะครับผมที่ขบวนรถข้างหลังนะครับผมแล้วก็เกิดแรงจูงใจที่จะฆ่าเพื่อจะชิงทรัพย์ออกมาผมว่ามีดที่หายไป1เล่มน่าจะเป็นจากไอกอแหละแต่ผมก็ยังตอบโจทย์ไม่ได้เหมือนกันว่าแล้วเสียงเดินตอนไฟดับเนี่ยไอกอจะเดินมาปิดไฟเป็นไปได้ไหมที่ไอกอจะเดินดุยๆๆมาปุ๊บปิดไฟและแทงแต่ตอนเราลืมตาตื่นขึ้นมาตอนไฟติดผมไม่เห็นไอกอนะไอกอเขาบอกเขานั่งอยู่เฉยๆมีความเป็นไปได้ว่าไอกออาจจะไม่ใช่แต่ใครสักคนขโมยมีดไปคนที่ขโมยมีดไปมี2คนครับถ้าเกิดเป็นไปได้1เลยคือนาตาเลียมีมาคุยกับไอกอเมื่อวานนี้อาจจะหยิบมีดไป1เล่มแล้วก็ไปหลบอยู่ขบวนหลังแล้วปิดไฟเพื่อมาแทงหรืออาจจะเป็นอเล็กซี่ก็ได้ที่จะมานั่งอยู่ข้างหลังนี้ตอนขโมยกระเป๋าเอกสารมาแล้วก็หยิบมีดไป1เล่มเพื่อที่จะดับไฟแล้วมาแทงไอ้กอนน่าจะตัดทิ้งไปได้นะครับผมเพราะแรงจูงใจมีแต่ว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ที่ดูจะหุนหันพันแล่นนะขณะนี้ผมว่าน่าจะเป็นนาตาเลียกับอเล็กซี่ในความรู้สึกผมนะเพราะว่าความเป็นไปได้อะ
ใครที่เดินมาดับไฟได้ง่ายที่สุดผมคิดว่าเป็นนาตาเลียเพราะเป็นพวกที่ถนัดมือข้างซ้ายแรงจูงใจเบื่อชีวิตคู่ต้องการจะไปหาชีวิตใหม่พร้อมกับมรดกที่มีอยู่แล้วเพราะว่าเกิดเป็นคดีฆาตกรรมเขาก็สามารถที่จะได้มรดกกลับคืนมาใช้ชีวิตคู่ได้สบายแล้วก็ช่างหัวอเล็กซี่เพราะว่าอเล็กซี่ต้องการประชาชีวิตตัวเองอยู่แล้วเขาเดินมาดับไฟพร้อมกับมีดที่ถือไว้และเขาก็ไปแทงคุณหมอตรงนี้จึ้งด้วยมือข้างซ้ายของเขาแล้วเขาก็กลับมาเปิดไฟทำตัวนี้ไม่เลยเกิดขึ้นผมสรุปได้ว่าจะเป็นแบบนี้นะครับปาตำรวจผมสืบได้แล้วจริงจังหน้ามือตามัวผมขอแจ้งจับนาตาเลียผิดถูกไม่รู้แต่แดอ้าวแม่มึงนะมีหลายรายการด้วยสิไอก็อเล็กซี่นาตาเลียฆาตกรรมหรือผมไม่คนทำเองสืบไม่ได้ยอมแพ้กันเหรอไม่ใช่นาตาเลียแน่นอนครับตือดือดือดึนตือด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 ึนโอเคครับอ่านก่อนสิบอกว่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะแม่ไม้อาศัยอยู่กับคนรักที่แต่งงานกันไปแล้วแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเขาได้เจอกับไอโก้ได้พูดกันอีกครั้งนึงแล้วก็วางแผนที่จะหลบหนีกันไปทิ้งสามีเขาไว้แต่ปัญหาก็คือว่าเขาต้องการฆ่าสามีของตัวเองเพื่อเงินมรดกที่ได้แต่จุดที่ยังน่าสงสัยก็คือว่าเขาเป็นคนที่เกลียดมีดอย่างรุนแรงเออใช่เป็นคนที่เกลียดมีดอย่างรุนแรงเป็นคนที่แปซิฟิสหมายถึงอะไรอ่ะผู้รักความสงบหรือรักสันติภาพไม่ชอบความรุนแรงแล้วก็เธอจะตายในไม่ช้าเพราะว่าเป็นโรคหัวใจอย่างนั้นเหรอไม่จำเป็นต้องอะไรขนาดนี้แสดงว่าผมผิดพลาดไปชนะแพ้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 แพ้เหรอไม่ใช่คลิกทูรีสตาร์ทเกมโอเคผมต้องการรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าประเสริฐถ้าภรรยาไม่ใช่อีกคนคือไอกอร์ผมไปสืบไอกอร์แล้วก็แจ้งจับอย่างว่องไวได้ไหมผมต้องมีครูทั้งหมดครบจริงๆเหรอถึงสามารถแจ้งจับได้แต่ผมไปคุยกับไอกอร์ก่อนแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวผมรีบหาอย่างว่องไวก่อนนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาเจอกันตอนแจ้งจับเลยแล้วกันจริงๆแล้วอเล็กซี่ก็เป็นคนที่น่าจะเป็นคนฆ่าครับแต่ผมอยากเห็นมากกว่าว่าอะไรคือสิ่งที่มันจะโต้แย้งว่าไอกอร์ไม่ใช่คนฆ่าครับผมว่าอเล็กซี่ใช่ครับน่าจะประมาณ 90% แล้วน่าจะเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขโมยกระเป๋าก็อาจจะขโมยมีดด้วยก็ได้และเขาก็แค่รอจังหวะดับไฟเพราะว่าเขาค่อนข้างคุ้นชินกับความมืดพอได้จังหวะปุ๊บก็แทงแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมพอเปิดไฟโน่นนี่นั่นว่ากันไปแต่ผมว่าน่าจะเป็นอเล็กซี่แต่ผมลองแจ้งจับไอกอร์ดูก่อนดีกว่าอยากเห็นว่าคำแก้ตัวของเขาจะเป็นยังไงและสิ่งแปลกๆในการให้การคืออะไรกันแน่ลองดูไม่เสียหายครับโชเดะต่อไปผมคิดว่าไอกอร์นี่คือสถานการณ์ที่เกิดนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมไอกอร์ขึ้นมาจากโนโวซิเบิร์กนะครับผมหลังจากถูกไล่ออกจากคณะละครสัตว์เขามีการโต้เถียงนะครับผมกับคุณหมอนะครับผมเขาเป็นคนเล่นกลมีดนะครับผมและผู้ตายก็เสียชีวิตจากการถูกมีดแทงในองศาของมีดบอกได้ว่ามันถูกปาออกมาเอ้าเหรอและเขาก็กำลังนี่ท่วมหัวนะครับผมและอาจจะวางแผนว่าจะฆ่าใครสักคนหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเอาเงินนะครับผมจากภรรยาของเขาเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัวแต่มีสิ่งแปลกๆอยู่ตรงนี้คือว่าเขาลืมมีดหนึ่งมีดนะครับผมหลังจากการโต้เถียงอาจจะมีใครสักคนขโมยไปเขาเป็นคนกลัวความมืดอาจจะใช่เพราะว่าหลักฐานมันชี้ว่าเขานั่งร้องไห้และมีคนได้ยินว่าเขานั่งร้องไห้จริงๆและเขาเป็นคนที่ปามีดได้หัวแตกมากๆซึ่งถ้าบอกว่ามีดถูกปาออกมาวิญญาณบินผ่านก็อาจจะไม่ใช่เขางั้นเหรอมีความเป็นไปได้ว่าไม่น่าใช่หรือว่าพลาดงั้นก็เหลือแต่อเล็กซี่นะสิอเล็กซี่ดูเหมือนเป็นคนดีแต่ก็มีบางจังหวะที่เขาจะหลุดพูดแย่ๆออกมาผมว่าใช่ครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงแต่ผมจะพยายามไปอย่างว่องไวแล้วกันนะความเป็นไปได้ที่เกิดจากการฆ่าตัวตายเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูนะครับผมเท่าที่ฟังจากไอกอร์เขาบอกเนี่ยระหว่างที่กำลังโต้เถียงกันเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวอีกทีนึงก็เกิดมีดก็เหลือมีดแค่6แล้วหรือว่าชื่ออะไรวะประเสริฐหรือประเสริฐจะเป็นคนขโมยมีดไปแล้วก็จัดฉากฆ่าตัวตายเองอย่างนั้นเหรอแต่ผมรู้สึกว่ายังไงผมก็ยังปล่อยอเล็กซี่ไปไม่ได้ครับเขาน่าจะเป็นคนร้ายแน่นอนแต่การที่เขายืนยันว่าเขาเป็นคนที่ใช้มือขวาเขาอาจจะโกหกก็ได้เพราะในบันทึกก็บอกว่าเขามีอาการผีเข้าผีออกนะครับตัวเองยืนยันว่าไม่มีเขาอาจจะโกหกเหมือนกับที่เขาโกหกจากแฟ้มเอกสารก็ได้ไม่แน่ใจเป็นไปได้เหมือนกันผมลองแจ้งจับอเล็กซี่ถ้าไม่ใช่ก็เกิดจากการฆ่าตัวตายแล้วครับผมลองดู
็นนักสืบที่แบบกูไล่เลือกช้อยอ่ะ1ถึง3มันต้องถูกสักอันแน่นอนอเล็กซี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำไมไม่มีสิ่งแปลกๆเลยฮะอเล็กซี่เป็นลูกชายนะครับผมของคุณหมอเขาเป็นคนที่หัวการเมืองนะครับผมขัดแย้งกับคุณพ่อนะครับผมถูกจับไปบำบัดนะครับผมประมาณ10ปีตอนนี้อาการก็หายแล้วฮะอเล็กซี่เขาค่อนข้างจะโกรธแค้นคุณพ่อมากๆกับการกระทำแบบนั้นกับเขาทำให้จากการที่เขาไม่สบายด้วยเพราะว่าเขาถูกจับไปขังในอาศัยล่ำเขามีอาการ aggressive หรือว่าโกรธเกลี้ยวอย่างรุนแรงนะครับผมเป็นบางจังหวะทำให้นะขณะหนึ่งบางจังหวะที่การรักษาคุมไม่อยู่เขาอาจจะเริ่มใช้คุมรุนแรงได้ฮะจากความขัดแย้งทางการเมืองความคิดนะครับผมทำให้เขาลงมือทำว่าก็ไปตามแล้วสินะเขานั้นเป็นพวกมือขวาแต่ว่าคุณหมอถูกแทงจากข้างหลังแป๊บนึงนะเขานั้นเป็นพวกมือขวา but he stabbed the doctor from the backside อย่างนี้เหรอใช่ไหมคืออ้อมมาแทงโชะก็ถูกนะครับผมว่าเป็นคนที่นั่งใกล้สุดเลยอ้อมมาโชะเดียวคืออยู่และองศาการแทงด้วยมือซ้ายคือยังไงมันแทงจากข้างหน้าเงี้ยเหรอโชะอย่างนี้ใช่ไหมสมมติคนเดินมาข้างหน้าก็โชกเข้าไปอย่างนี้แต่นี่เขาอ้อมมาแล้วก็โชกอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันยูวินคือผมพลาดสิ่งเบสิกสุดไปนะครับผมว่าเนี่ยเขานั่งอยู่กันแค่ใกล้กันนิดเดียวเองเนี่ยใช่ไหมเขานั่งอยู่ข้างหลังเบาะไปนี่เองนะครับพอจังหวะไฟดับปุ๊บจุ้งแล้วก็รีบวิ่งไปวิ่งกลับทำเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นสิ่งเบสิกที่สุดแต่ผมมองข้ามไปว่ามีประเด็นหลายอย่างให้ต้องคิดเยอะเกินเนี่ยทีเดียวเลยไฟดับปุ๊บตุ๊ดวิ่งตุ๊ดกลับมาเหรอเพราะว่านี่ก็มีบอกนะครับผมได้ยินเสียงคนวิ่งจริงๆโอเคและเกิดเป็นการฆ่าตัวตายก็ไม่น่ามีอะไรมายืนยันได้ว่าเขาจะฆ่าตัวตายจริงๆเพราะคนไม่น่าฆ่าตัวตายด้วยมีดได้มันใจถึงเกินไปไงก็ตามนะครับผมเคลียร์คดีจบแล้วนะครับผมเรคคอร์ดเป็นเวลา45นาทีกับการวิ่งวนเพื่อหาว่าใครเป็นคนฆ่าประเสริฐนะครับผมโอเคจบแล้วนะครับผมใครดูจบแล้วชอบกันกระทืบไลค์คนละทีด้วยเล่นนานมากเลยไอ้เดี๋ยวค่อยมีเกมอะไรแปลกๆใหม่มาเล่นกันอีกนะครับผมช่วงนี้คือขาดหายจากการทำวิดีโอไปเยอะมากครับอารมณ์ไม่ค่อยมีไลฟ์สตรีมทุกวันโคตรเปื่อยแต่ก็ตามเกิดใครชอบไลฟ์สตรีมตามมาดูก็ได้นะครับผมยังอยู่ตรงโน้นอีกพักใหญ่ๆนะครับผมที่ Facebook นะครับผมแฟนเพจนัตโต้ NDK เกิดใครติดตามทาง YouTube ชอบดูเกมแนวนี้หรือว่าอะไรแนะนำอยากจะบอกก็คอมเมนต์ด้านล่าง Subscribe ไลค์แชร์ลูกกระดิ่งโอเคจบแล้วจ้ะกับใครค่าประเสริฐสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม